เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวหน้าตาคีย์บอร์ด S-Log B60M Steel Legend Steel Legend จริงๆกันเลยนะครับนี่บอกเลยว่าเมนบอร์ดตัวจริงสวยงามมากครับมาไล่ดูแต่ละมุมกันครับดูครับดูสวยงามพรีเมียมมากเลยนะครับผมถ้าได้คู่กับเคสสีขาวสีชมพูนี่บอกเลยว่าเข้ากันหรือว่าจะเป็นสีดำก็ได้เพราะเมนบอร์ดตัวนี้แบบลายดูสวยงามนะลายมันจะออกแบบแนวผสมผสานผมสีดำสีเทาสีขาวนะครับคือมันสามารถเข้าคู่กันได้หลากหลายเคสมากๆเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาคจ่ายไฟกันเลยนะผมนี่ภาคจ่ายไฟนะครับผมพวกชิปควบคุมต่างๆนะครับมีชื่ออย่างดร.มอสนะผมนี่ก็ช่วยในเรื่องของการจัดสรรการจ่ายไฟนะครับผมให้ตัว CPU นะผมทำให้การจ่ายไฟเนี่ยมันดีมันเสถียรมากยิ่งขึ้นนะผมแล้วก็พวกภาคจ่ายไฟนี่ออกแบบมาได้อย่างดีทีเดียวระบายความร้อนดีแล้วก็สามารถจ่ายไฟได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับช่วยให้เมนบอร์ดตัวนี้นะครับผมรองรับ CPU ตั้งแต่ Pentium i3 i5 i7 i9 และ K คือรองรับได้หมดเลยนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะโอเวอร์คล็อกแบบฮาร์ดคอร์ได้นะครับผมแต่โดยรวมแล้วสามารถใส่ได้ทุกรุ่นของตัว Intel เลยนะผมที่เป็น Gen 12นะครับผมค่อนข้างคุ้มแล้วก็ตัวซิงค์ระบายความร้อนภาคจ่ายไฟก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะผมมีตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนี้1จุดนะครับนี่ครับแล้วก็ค่อนข้างหนาตรงนี้มีโลโก้ S-Log นะครับแล้วก็ปัดลายขาวแล้วก็มีโลโก้ Steel Legend ตรงนี้นะครับแล้วก็มีซอร์ล่องนะครับผมใช้ให้การถ่ายเทความร้อนทำได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของตัวซิงค์ระบายความร้อนนะครับเห็นไหมค่อนข้างหนาเลยนะครับนี่นี่ครับมีภาคจ่ายไฟค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยง CPU นะครับผมก็ตรงนี้8พิน1จุดนะต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของที่เสียบพัดลม CPU fan นะผมตรงนี้1จุดเนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นที่เสียบ CPU fan 2แล้วก็ WP นะผม WP ก็คือรองรับการเสียบไฟเลี้ยงปั๊มน้ำเหมือนกันนะผมตรงนี้1จุดนะแล้วก็ใส่แรมได้4แถวนะครับรองรับบัตรแรมสูงสุดถึง 5,000 เลยโอ้โหบอกเลยว่ารองรับบัตรแรมได้สูงมากนะครับต่อมาครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับรองรับ ARGB มุมขวาบน2จุดเลยนะครับผมนี่ก็ช่วยให้ใครที่ชื่นชอบการปรับไฟ ARGB นะผมเช่น ARGB Sync CPU หรือว่าจะเป็นพวก ARGB Case ARGB ในส่วนของไฟ LED ก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมเอามาเสียบตรงนี้แล้วก็สามารถปรับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Polychrome นะครับผมของ Analog ได้เลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้งสายไฟเลี้ยง24พินนะครับต่อมานี้ก็เป็น USB 3.0 นะครับต่อมาก็เป็น USB Type-C นะครับผมถ้าเคสของเพื่อนๆสามารถเสียบ USB Type-C ได้แล้วก็มาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นซิงค์ระบายความร้อนชิปเซ็ตนะครับผม Steel Legend สวยงามนะครับขนาดก็หนากำลังดีเลยต่อมาก็ SATA 3นะครับผมมีมาให้ถึง6ตำแหน่งนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบฟอนต์พาเนลนะผมพวก power switch ปุ่ม reset ไฟ hard disk แล้วก็ไฟ LED ต่างๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นที่ติดตั้ง M2 นะครับผมเมนบอร์ด Analog Steel Legend ตัวนี้จะติดตั้ง M2 ได้ถึง2ตำแหน่งเลยผมตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้แล้วก็ติดตั้ง SATA ได้1ตำแหน่งนะผมส่วนนี้ก็จะเป็น heat sink ระบายความร้อน M2 ด้วยนะผมมีมาให้1จุดนะครับผมก็ช่วยให้การระบายความร้อน HDD M2 ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะผมการอ่านการเขียนเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับผมความเร็วไม่ค่อยดรอปแล้วก็ในส่วนของฟลอตการ์ดจอนะครับผม PCIe ตัวนี้นะครับก็เป็น PCIe 5.0 แล้วนะผมแล้วก็ออกแบบมาได้อย่างดีนะครับผมก็คือส่งข้อมูลได้ค่อนข้างเสถียรแล้วก็สล็อตการ์ดจอเสริมความแข็งแรงมาให้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็ถือว่ารองรับการใช้งานการ์ดจอ PCIe 5.0 ในอนาคตอีกด้วยนะครับส่วนนี้ก็เป็น PCIe X1 2ตำแหน่งนะครับส่วนต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบ USB นะครับผมเผื่อไว้แบบคุมปั๊มน้ำนะครับหรือว่าจะเป็น USB หน้าเคสก็สามารถติดตั้งได้ถึง2ตำแหน่งนะครับต่อมาก็ตรงนี้จะเป็นแฟน2แฟน3นะครับผมอันนี้ก็มีตำแหน่งติดตั้งพัดลมแบบ PWM อีกแล้วนะผมด้านล่างอีก2จุดเลยแล้วก็รองรับการเสียบปั๊มน้ำก็ได้ผมหรือว่าเราจะเอาสายพวกปั๊มน้ำมาเสียบตรงนี้ก็ได้นะครับต่อมาครับผมก็จะมีที่เสียบRGB LED อีก1จุดนะผมแล้วก็มี ARGB อีก1จุดนะครับผมเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเป็นบทที่จัดเต็มในเรื่องของคนที่ชื่นชอบพวกไฟ RGB ต่างๆนะผมเพราะว่า ARGB มีมาให้ถึง1 2 3นะครับ
ประมาณ3จุดเลยแล้วก็มีที่เสียบ LED อีกด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Audio นะครับอีกส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Capacitor Audio นะครับผมก็มี4 Capacitor เลยนะครับผมแล้วก็เป็นสีทองด้วยนะครับบ่งบอกว่าตัวนี้ใช้เกรดอย่างดีเกรดคุณภาพนะครับแล้วก็แยกลายพินชัดเจนนะผมจะให้การคุณภาพเสียงมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็ส่วนนี้ครับก็จะมีตรงนี้ด้วยผมรองรับการติดตั้งพัดลมแล้วก็รองรับการติดตั้งตัวปั๊มน้ำนะครับก็มีมาให้หลายจุดเลยนะพัดลมเนาะ1 2 3 4 5นะครับนี่ถ้าเรามีพัดลมแบบ PWM เราก็สามารถมาติดตั้งที่เป็นบอร์ดตัวนี้ได้หลายตำแหน่งเลยนะผมก็คือเหลือเฟือนะส่วนของโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของ Back O Panel นะครับผมระบบเสียง 7.1 นะครับนี่สวยงามนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ USB นะครับผม1 2 3 4 5 6นะผมมี6จุดนะครับผมก็จะมี 3.0 ด้วยนะครับก็ยืดหยุ่นต่อการใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Dragon 2.5 นะครับผมก็รองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็เราสามารถปรับซอฟต์แวร์ในการจัดสรรแบนด์วิดต์ได้อีกด้วยนะครับผมเป็นสีฟ้าดูสวยงามดูเป็นเกมมิ่งมากแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับผมก็รองรับการเสียบจอแยกถึง2จอนะผมก็จะมี HDMI กับ DisplayPort มาให้ด้วยนะผมกรณีแบบใครอยากต่อจอเพิ่มนะครับแต่ก็ต้องเลือก CPU ที่มีชิปการ์ดจอในตัว CPU ด้วยส่วนนี้ถ้าผมก็จะเป็นปุ่ม Fatback BIOS นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเปิดลองใช้งานกันดูนะผมจะพามาดูในส่วนของไฟด้านใต้ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากแล้วก็จะมาพามาดูในส่วนของการใช้งานกันนะผมในส่วนของบัตรแรมต่างๆนะผมว่าจะใช้งานได้เสถียรดีแค่ไหนนะครับผมแล้วก็หน้าตาเมนูต่างๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวจะไปรับชมกันต่อเลยครับเราก็มาลองใช้งานกันจริงๆกันเลยนะครับนี่คือหน้าตาแบบ Easy Mode นะครับก็สามารถดูรายละเอียดคร่าวๆได้นะครับด้านบนก็จะเป็น CPU ที่เราใช้นะครับแล้วก็แรมเครื่องเท่าไหร่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการปรับ AMP RAM ก็ถือว่าปรับง่ายนะครับผมคือถ้าโหมดปกติเลยที่เราประกอบเสร็จใหม่มันจะเขียนออโต้นะครับเราต้องมาปรับ AMP นะครับมันจะมีโปรไฟล์ให้เราเลือกครับผมโปรไฟล์1โปรไฟล์2นะครับแล้วก็ปรับตามสเปคบัตแรมของเราเลยอย่างเช่นตัวนี้ผมใช้ Kingston บัต 4,600 แล้วก็ปรับเป็น 4,600 นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดสตอเรจที่เราใช้นะผมใช้ M2 Kingston ตัว KC 2,500 นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นรอบของพัดลมสามารถปรับรอบพัดลม CPU ได้ผมสแตนดาร์ด performance full speed ครับส่วนผมก็ปล่อยเป็นสแตนดาร์ดว่า performance ก็ได้ครับผมแต่ถ้าใครอยากได้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีขึ้นก็ปรับเป็น full speed ไปเลยครับผมแต่เสียงมันอาจจะดังหน่อยนะครับต่อมาก็ในส่วนของการอัปเดต BIOS นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดไฟที่แผงเมนบอร์ดนะครับตรงนี้Polychrome RGB นะครับแล้วก็ Advanced Mode กดตรงนี้เลยนะครับในส่วนตรงบูทเราสามารถขยับขึ้นขยับลงได้ในการเลือกบูทเมนูอย่างเช่นเราใส่ M2 2ตัวแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นและลงสลับการบูทได้นะครับต่อมาครับผม Advanced Menu กด M6 ปึ๊บก็จะเป็นในส่วนของ Advanced Menu ต่างๆเลยนะผมก็จะลงรายละเอียดลึกเข้าไปอีกนะครับนี่ก็จะเป็นพวกรายละเอียดเมนบอร์ดที่เราใช้รุ่นไบออสนะครับผมแรมยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของ Overclock นะครับผมการปรับคล็อกสปีดต่างๆครับผมก็มาปรับตรงนี้ได้เลยต่อมาครับในส่วนเมนู Advanced ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็สามารถปรับตามใจชอบไปเลยในส่วนของ Tooth ตามนี้เลยแล้วก็ Hardware Monitor นะครับผมก็สามารถมอนิเตอร์ในส่วนอุณหภูมิ CPU อุณหภูมิเมนบอร์ดต่างๆนะแล้วก็ในส่วนพวกภาพจ่ายไฟนะครับต่อมาก็ Security นะครับการบูทเมนูแล้วก็ Exit นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากปรับไฟนะแล้วก็มาปรับตรงเมนูทูตได้นะครับเราสามารถปรับโหมดไฟตรงเมนบอร์ดได้เลยนะนะครับจะปรับเป็นเรนโบว์หรือว่าค่าที่เขามีมาให้สามารถปรับผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถไปปรับผ่านโปรแกรม ASLock Polychrome RGB ผ่านซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความเสถียรในการใช้งานกันแล้วก็มาเช็คบัตแรมกันนะครับบอกเลยว่าเมนบอร์ด B660M Steel Legend ASLock ตัวนี้สามารถปรับ AMP แล้วบัตแรมวิ่ง 4,600 แบบรอบเดียวติดเลยครับผมไม่ต้องลุ้นเลยไม่ต้องลุ้นว่าติดดับไม่ต้องลุ้นว่าจอจะมืดหรือเปล่าคือปรับปุ๊บ 4,600 ให้เลยนะถือว่าดีมากๆนะครับเอาละแล้วก็มาดูผลเทสกันนะผมกับโปรแกรม IDA 64นะครับก็คือเราจะเทสแรมแบบหนักหน่วงเลยนะครับก็คือแรมกินเต็มไปเลยครับผมประมาณ 14.7 กิกที่บัส 4,600 นะครับผมคู่กับเมนบอร์ด B660M Steel Legend ก็ถือว่าใช้งานได้ปกติเสถียรไม่แฮงไม่ค้างเลยนะครับใช้งานได้ปกติเลยนี่
ครับเนาะก็ถือว่าไว้วางใจได้อย่างแน่นอนนะผมกับ B660M Steel Legend นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นแรมของเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องเลือกยี่ห้อที่ไว้วางใจได้นะครับผมก็อ่านแนะนำเป็นพวก Corsair Kington อะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่า XPG ก็ได้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูในส่วนของไฟเมนบอร์ดกันครับต่อมาครับเราก็มาดูในส่วนของไฟเมนบอร์ดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่ไฟเมนบอร์ดคือบอกเลยว่าสวยงามสว่างมากเลยนะมีหลายโหมดให้เราเลือกนะครับผมอันนี้คืออารมณ์แบบโหมดวอเตอร์นะครับผมโหมดนีออนนะครับโหมดนีออนแล้วก็ปรับสีได้นะสีนี่หรือว่าจะโหมดสแกนนะผมก็จะวิ่งแบบเหมือนสแกนนะครับนี่แล้วก็อีกโหมดนึงนะครับต่อมาครับผมโหมดน่าจะเรียกว่าโหมดสตรักหรือเปล่านะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้ครับผมเป็นสีแดงอย่างเงี้ยฟืบนี่ครับสวยงามครับผมหรือว่าเราจะผสมสีก็ได้นะเห็นป่ะจะวิ่งเป็นสีเนี่ยตามที่เราปรับที่ตัวโปรแกรมนะครับมีให้เล่นค่อนข้างหลากหลายเลยอันนี้แบบโหมดสปริงนะปรับเป็นสีเขียวดูสินี่ครับสวยงามครับผมเอาโหมดเวฟครับผมโหมดเวฟนี่น่าจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โหมดมิวสิกนะนี่ก็จะกระพริบตามเสียงเพลงที่เราเปิดนะเดี๋ยวมาลองดูกันมีโหมดกระพริบตามเสียงด้วยนะครับผมต่อมาครับผมโหมดแรนดอมมันน่าจะเป็นแบบแรนดอมเปลี่ยนสีต่อมาครับผมโหมดไซเคิลนะครับก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะต่อมาครับผมอันนี้น่าจะเป็นโหมดกระพริบนะครับนี่กระพริบไซเคิลครับโหมดสปริงอันนี้ก็สวยดีนะนะครับเนี่ยเลยดิวิ่งเป็นสีเลยฟืบสีฟ้าอย่างเงี้ยนะครับสแตร็กอันนี้ก็สวยดีนะครับเหมือนแบบเข้ามาเติมเรื่อยๆต่อมาครับผมโหมดบีดดิ้งครับผมเนี่ยเปลี่ยนสีไปโอ้โหสีนี้สวยมากแล้วก็เป็นโหมดตายตัวแล้วก็จะเป็นออฟนะครับทีนี้แรมจริงๆแรมก็ปรับได้นะครับผมปรับเป็นโหมดก็ได้นะซิงกันได้เลยเนี่ยซิงกันกับไฟเมนบอร์ดนะครับนี่ครับสวยงามครับผมหมดเรนโบว์อ่ะประมาณนี้ครับบอกเลยว่ามีลูกเล่นให้เราเล่นหลากหลายนะครับอันนี้คือในส่วนของหน้าตาโปรแกรมนะครับผมใช้งานง่ายแล้วก็เนี่ยแล้วก็เลือกเลยเลือกโซนนะครับอันนี้คือเราซิงกับตัวแรมนะเราคลิกปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เลือกโหมดนะครับเลือกโหมดแล้วมันจะเปลี่ยนสีถ้าเราไม่อยากซิงเราอยากปรับแยกอิสระเราก็กดตรงนี้ปุ๊บรอแป๊บนึงแล้วเราก็มาเลือกโซน RGB ตรงเนี้ยเลือกโซน RGB แล้วเราก็มาปรับได้เลยมันก็จะแยกอิสระหรือว่าเราเสียบสาย RGB ตำแหน่งต่างๆเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอาล่ะถ้าชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดบล็อกด้วยนะครับผมครั้งหน้าผมจะมากับเมนบอร์ดตัวไหนหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็รอติดตามได้เลยนะผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากแอดบล็อกจากสเปคคอมนะครับ